ัสดีค่ะรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือนและสสำหรับวันพฤหัสบดีนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2020นะคะรายการนี้ก็จะออกอากาศวันพฤหัสแล้วก็ไปออกอากาศซ้ำวันเสาร์ที่9นะคะพฤษภาคมสำหรับท่านที่อยากจะติดตามเรายาวๆเนี่ยก็ไปดูใน Facebook Live ซึ่งจะมีเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมในวันพฤหัสก็จะเป็นรายการ ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ระหว่างประเทศประเด็นที่เป็นปัญหาสําคัญระหว่างประเทศโดยมีผู้ดําเนินรายการร่วมกัน2คนด้วยกันก็คือศาสตราจารย์กิติคุณดรชวัตคําชูนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับท่านปรณีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับและดิฉันปรณีทิพรัตน์เราทั้งสองคนนั้นเป็นอาจารย์อาวุโสมากจากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬานะคะอาจารย์คานเราไม่ได้เจอมาเดือนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเดือนแห่งความ เรียกว่าเราต้องอยู่บ้านเชากันทั้งคู่ทุกคนเลยนะคะเพราะว่านี่ก็คือสภาวะที่เราเรียกว่า new normal สภาวะไม่ปกติหรือความปกติใหม่ซึ่งคำนี้เราก็ใช้กันมาในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยอาจารย์งคงจาได้เราคุยกันแน่นอนขณะน,นี้คงไม่มีใครคุยเรื่องอะไรนอกจากโควิด19แต่เดือนที่แล้วเนี่ยเราก็คุยในลักษณะที่แตกต่างจากคนอื่นเขาคือเราคุยถึงการรับมือของประเทศต่างๆถ้าอาจารย์ยังจําได้ว่าเรารับมือกับสถานการณ์ โรคระบาดอันนี้อย่างไรประเทศประชาธิปไตยประเทศใหญ่ประเทศเล็กประเทศมหาอำนาจประเทศกําลังพัฒนามีความสามารถในการรับมือแล้วมันเกี่ยวกับระบบหรือเปล่าในวันนี้ก็เช่นกันนะคะไม่ใช่เราจะพูดเรื่องนี้เพราะมันอินเทรนด์นะคะแต่มันเป็นเรื่องซึ่งจะคงอยู่กรรับเราอีกนานมากนะคะโควิด2 0ง9เนี่ยไม่ใช่ว่าจะจบภายในอีกสองสาเดือนข้างหน้าเมื่อเราผ่อนคลายมาตรการต่างๆแต่ขณะนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายก็คงทราบแล้วว่า ตราบเท่าที่เรายังหาวัคซีนไม่ได้เนี่ยนะคะกำลังค้นคว้ากันอยู่แล้วก็คิดกันว่าเร็วที่สุดก็คือประมาณกลางหรือปลายปีหน้าเนี่ยเราทั้งโลกเนี่ยพลโลกทั้งหมดก็จะต้องอยู่กับโรคนี้ไปอีกปีครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะอาจารย์ภาคความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเราก็คงจะคุยกันในเรื่องนี้ว่าโลกภายหลังโควิดหรือว่าหลังจากที่เกิดวิกฤตทางสุขภาพเรื่องโควิดขึ้นแล้วเนี่ยระเบียบโลก หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะซึ่งอันนี้เราก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่อยู่ในความคุ้นเคยของเรามากที่สุดแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือเรื่องระเบียบโลกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องซึ่งเป็นเรื่องใหม่นะคะจา์ก็มีคนคุยกันมามากมายแล้วแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นที่ฉันขออัปเดตนิดหนึ่งนะคะรายการล่าสุดของโคโ o n a v i r u s disease เนี่ยเป็นรายงานจากองค์การอนามัยโลกนะคะทุกคนก็คงทราบกันดีหลังจากเมื่อวานเนี่ยขณะนี้เนี่ยทั้งโลกนะคะก็มีผู้ติดเชื้อเข้าไปเท่าไหร่ละคะ อาจารย์ทราบไหมสามล้านกว่าแล้วใช่ใช่แล้วแล้วก็ตายไปเกินแสนไปแล้วนะคะแล้แสนที่มากที่สุดก,ก็คือคสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมหาอำนาจโลกนะคะแล้วก็ประเทศที่รองลงมาก็เป็นประเทศในยุโรปซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วขณะที่ประเทศที่เป็นจุดเริ่มต้นของอันเนี้ยคือจีนเนี่ยกลับเป็นประเทศซึ่งโคบกับปัญหานี้ได้ดีกว่านะคะ แล้วก็ขณะนี้ในประเทศไทยเราเองเนี่ยซึ่งอยู่ในเอเชียวันออฉียงใต้เนี่ยถ้าท่านเข้าไปดูในแผนที่ของโลกเนี่ยประเทศในภูมิภาคเอเชียวันออฉียงใต้ซึ่งเรากาลังตื่นเต้นกันมากเนี่ยแต่ปรากฏว่าเราก็มีผู้ตายและผู้เสียชีวิตเนี่ยน้อยกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายทั้งสิ้นนะคะอาจารย์คะวันนี้เราจะคุยกันอย่างนี้ค่ะประเด็นเรื่องนี้เราคุยกันมาในคราวที่แล้วว่ามันมีการพิจารณากันว่าระเบียบโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรหลังจากวิกฤตโควิดขณะเดียวกันเนี่ยคราวที่แล้วเราก็คุยกันไปนิดหนึ่งเหมือนกันว่า ผลกระทบที่สำคัญอันหนึ่งหลายคนก็ประนามชอบประนาม globalization นะคะโลกาภิวัตน์เนี่ยว่าเป็นประเด็นสำคัญเลยที่ทำให้อันนี้แก้ยากหรือไม่แก้ยากแล้วประเด็นที่3ซึ่งน่าสนใจก็คือว่าอ้าวแล้ว global governance ละ่ะทรรมาพิบาลของโลกเนี่ยนะคะเรามีหรือเปล่าในองค์การกลางเนี่ยซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การสหประชาชาตินะคะหรือองค์การที่เป็นลูกของสหประชาชาติคือ world Health organization ก็ไม่น่าจะเป็น คนที่ทําเรื่องนี้ได้ดีในช่วงนี้นะคะประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นซึ่งอยู่ในความสนใจของพวกเรานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะถามอาจารย์อย่างนี้ว่าเวลาเราพูดถึงระเบียบโลกนะคะในอดีตเนี่ยที่จริงมีคนพูดเรื่องนี้หลายคนแต่ว่านักวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สําคัญเป็นทั้งนักปฏิบัติเป็นทั้งนักทฤษฎีแล้วก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกคนสําคัญคือคิสซิงเจอร์นะคะเฮนรี่คิสซิงเจอร์เนี่ยซึ่งไม่ใช่คนอเมริกันโดยกําเนิดเนี่ยนะคะมีเชื้อสายออสเตรียเยอรมันเนี่ย ปรากฏว่าไม่ได้เป็นแค่นักคิดแต่ก็เป็นนักปฏิบัติคือเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยนะคะเคยเป็น national security a d v i s o r มาก่อนเขียนหนังสือมามากมายนะคะและหนังสือสําคัญซึ่งออกมาประมาณปี2014เนี่ยคือเรื่อง world order เลยนะคะคือชื่อเรื่องเรียกว่าระเบียบโลกเลยเนี่ยซึ่งเขาจะมี argument ที่สําคัญมากๆเลยว่าไอ้ระเบียบโลกเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าแล้วที่จริงแล้วใครจะสามารถจัดการระเบียบโลกนี้ได้นะคะ เดี๋ยวทนก็จะคุยกับอาจารย์ชวัตในเรื่องนี้ด้วยว่าในที่สุดแล้วหนังสือเล่มนี้เขาสรุปออกมาทํานองคล้ายๆกับว่าระเบียบโลกเนี่ยมันควรที่จะมีผู้นําในภูมิภาคเนี่ยเป็นคนดูแลระเบียบโลกเองนั่นเป็นคนที่หนึ่งเดี๋ยวจะถามอาจารย์ว่าคิสสิงเจอร์เนี่ยหลังจากที่เขียนเรื่องนี้มาแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศเขาได้มีการ refer รถึงประเด็นโควรนาไว่าหลังจากนี้ระเบียบโลกเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วใครจะจัดการมันจะมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงมากไหมคําถามที่ว่า สหรัฐอเมริกาซึ่งจัดการกับประเด็นนี้ได้ไม่ดีเนี่ยแล้วเหมือนกับว่าจีนเนี่ยซึ่งขณะนี้เนี่ยกลายเป็นผู้ที่ไม่ใช่ส่งออกโคโวิด -19 เองเดียวนะคะให้ความช่วยเหลือทั่วโลกส่งหน้ากากไปให้ส่งยาไปให้จะขึ้นมาแทนที่หรือเปล่าอันนี้นจะเป็นประเด็นที่1คนที่2ซึ่งอันนี้ก็เป็นคนเอเชียนะคะแล้วก็เร,กเราก็รู้จักกันดีก็คือปร o เวเซอร์อมิตาฟอาจริยาซึ่งเรียกว่าเป็นคนรุ่นกับเฮลีคริสติเจอร์เลยก็ได้เขียนที่เกี่ยวกับระเบียบโลกเหมือนกันนั่นก็คือหนังสือที่ว่ววาด้ย The End of American World Order นั่นก็คือจุดสิ้นสุดของระเบียบโลกที่อเมริกาเป็นคนสร้างขึ้นซึ่งเราก็สรุปกันว่ามันเป็นระเบียบโลกหลังสงครามโลกที่สองเป็นต้นมาเนี่ยมันมีคนขึ้นมาท้าทายนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะอมิตาฟมองเรื่องนี้อย่างไรจีนจะขึ้นมาแทนไหมแล้วระเบียบโลกในทัศนะของอมิตาตั้งแตออ่อเมริกาเสื่อมถอยไปนะคะหมายความว่าหลายคนก็คิดว่าจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมเนี่ยมันเป็น the rise or the rest จริงหรือเปล่าคนอื่นจะมาแทนที่ได้หรือไม่คนที่3ซึ่งก็เป็นคนที่อาจารย์ ที่ื่อชอบมากเช่นกันก็คือฟรานซิสฟุกุยาม่านะคะรฟสเซอร์คนนี้เป็นคนที่พูดถึงประเด็นที่ว่าด้วย the end of history นะั่นคือการสิ้นสุดของประวัติศาสตร์เป็นคนที่พูดถึงการสิ้นสุดของประวัติศาสตร์ซึ่งหมายถึงการสิ้นสุดของประวัติศาสตร์เมื่อสองครามเย็นสิ้นสุดลงล้วบอกว่าต่อไปนี้โลกก็จะเป็นประชาธิปไตยกันหมดแล้วคนสุดท้ายซึ่งเราได้คุยกันไปในรายการนี้เหมือนกันนะคะ oh. ก็คือยูวาลฮารารีเนี่ยนะคะซึ่งเป็น เป็นคนที่เขียนหนังสือหลายเล่มมากแล้วเล่มล่าสุดที่เราได้คุยกันไปในรายการก็คือ Twenty Lessons for the Twenty First Century นะคะคนนี้เป็นคนจิวนะคะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงสำคัญในศตวรรษที่21เว่าเราจะรับมืออย่างไรวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องจุดยืนหรือมุมมองของ4ี่ท่านนี้แล้วก็ดูว่าจากมุมมองเหล่านั้นเขามองระเบียบโลกหลังจากโควิดอย่างไรอาจารย์จะเริ่มที่คิสซิงเจอร์ก่อนเลยดีไหมคะครับคือทั้งสี่ท่านที่เรายกขึ้นมาเนี่ยนะฮะ คือเป็นนักรัฐศาสตร์สามท่านเป็นนักประวัติศาสตร์สามท่านท่านนำนะครับเราทั้งสมท่านเนี่ยเวลาพูดถึงระเบียบโลกเนี่ยเขาศึกษาประวัติศาสตร์ระเบียบโลกในย,ยุคต่างๆนะครับแล้วก็มาถึงยุคปัจจุบันแล้วอนาคตเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายในยุคปัจจุบันของมนุษยชาติเนี่ยนะครับคือโรคระบาดโควิดเนี่ยระหว่างที่เรา รายการเนี่ยก็ยังไม่ลดความรุนแรงลงมากนักนะครับทีน,นี้คนก็เริ่มมอ,องอนาคตแล้วนะครับว่าไอ้ขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็สร้างความปั่นป่วนไปทั่วโลกนะครับไม่ว่าทั้งในเรื่องระบบระบบะดูแลสุขภาพเศรษฐกิจการเมืองสังคมนะอาจจะรวมทั้งวัฒนธรรมด้วยกระทบกระเทือนไปหมดนะครับวิถีชีวิตของคนทีน,นี้ เราก็ยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่หรือจะบรรเทาลงได้อย่างไรนะครับแต่เราก็ต้องเตรียมตัวแล้วว่าแล้วถ้าหลังจากนี้เนี่ยโลกเรามันจะฟื้นกลับมาเหมือนยุคก่อนที่โลกนี้้าโลกนี้จะระบาดหรือไม่นะครับหรือโลกนี้ความจริงก็ถึงไม่เกิดโลกนี้เนี่ยระเบียบโลกเนี่ยมันก็กําลัง,<ร>งจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับมีกระแสเริ่มมีกระแสต่อต้านโลก,กาภิวัตน์นะครับ เริ่มมีประเด็นเกี่ยวกับอชาติยมทางเศรษฐกิจนะครับมันก็จะมีการแข่งขันกันระหว่างอํานาจเก่ากับอำนาจใหม่นะฮะทีนี้พอมีอโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นตัวเล่งนะครับให้โลกมันเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักอย่างไรนะครับทีนี้คําพูดที่เรียกว่าพูดกันจน,จ,นจำเจและจนตอนเนี้ยนะครับแล้วก็มีคนพูด กันเยอะเลยบอกว่าโลกเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมแล้วหลังจากหมด <COVID. S 2> ปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยนะครับมันจริงถึงขนาดนั้นหรือไม่นะครับาวน,นี้นักวิชาการสี่ท่านที่เราจะมายกขึ้นมาเพื่ออภิปรายถกเถียงกันนะครับว่าความเห็นของเขาเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยมันน่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดนะครับ คนแรกแน่นอน <c oughs> นะครับก็บเอาเรียกว่าตอนนี้ท่านเกือบอายุเกือบจะร้อยแล้วมฮะเก้าสิบห้าได้แล้วใช่แล้วก็พูดก็เสียงง <c oughs> ุมงมงมมฟังยากมากแต่ก็ยังเป็นชาฟอยู่ <c oughs> ครับเอทีนี้ความเห็นของเขาเนี่ยของ <c oughs> ท่านเนี่ยนะครับที่น่าให้ความสนใจเป็นอันแรกเลยนะฮะ <c oughs> เพราะว่าเรียกว่าเป็นบุคนหนึ่งนะฮะที่ทรงอิทธิพลมากในการจัดระเบียบโลก ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยเฉพาะยิ่งในยุคตั้งแต่หลังสงครามเวียดนามเป็นต้นมาเนี่ยคือเขาเนี่ยนอกจากเคยเป็นนักวิชาการนะครับที่มหาลัยฮาร์วาร์ดนะครับแล้วก็มาเป็นนักปฏิบัตินะฮะเป็นที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงก่อนในสมัยท่านพระธาทดีนิกสันนะครับแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรตีต่างประเทศแล้วหลังจากที่ไม่ได้ลงตําแหน่งดังกล่าวแล้วเนี่ยเขายังเป็นที่ปรึกษาของ ประธานาดีคนตั้งแต่หลังจากที่เขาออกจนกระทั่งถึงคนปัจจุบันเนี่ยเกือบทุกคนเลยฮะจะต้องไปปรึกษาเขาไม่ทางตรงกับทางอ้อมนะครับรวมทั้งท่านมดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยแต่ไม่ใช่เฉพาะแต่ประธานาธิดีอเมริกันเท่านั้นนะครับแม้แต่ผู้นําของจีนพรรคจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะฮะตั้งแต่พรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาปกครองประเทศจีน241949เนี่ย ตั้งแต่ท่านประธานเหมาจกนกระทั่งถึงประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยนะครับหรุ่นเนี่ยคิซิงเจอร์รู้จักทั้ง4ท่านทั้งห้าท่านเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นรู้ดีนะครับว่าระเบียบโลกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเทศมหาอำนาจนะครับว่าจะจัดระเบียบโลกกันอย่างไรจะเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประเทศมหาอำนาจทีนี้สิ่งที่ท่ทานคิซิงเจอร์เนี่ยท่านพูด น่าสนใจมากเพราะว่าท่านเขียนบทความเมื่อต้นเดือนเมษานะครับ <c oughs> ที่ Wall Street Journal <c oughs> นะครับช <c oughs> ื่อเรื่องก็เรียกว่าอ่านแล้วเรียกว่าใครที่ติดตามการเมืองโลองประเทศ <c oughs> การเมืองโลกเนี่ยจะต้องอ่านบทความของท่านนะฮะเพราะว่าท่านเขียนไปเลยนะครับจากหน้าหัวข้อของบทความของท่านเนี่ยนะฮะประมาณแ800รกว่าคำพูดเนี่ยนะครับบอกว่าการแพร่ขยาย เชื้อโรคโควิด -19 เนี่ยจะเปลี่ยนระเบียบโลก uh huh. ไปตลอดการ uh huh. นะฮะท่านพูดอย่างเงี้ยหมายความว่าโลกเราจะเปลี่ยนแบบไปอีกอย่างที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับ uh huh. จะเป็นงั้นหรือเปล่าทำไมท่านถึงพูดอย่างนั้นนะครับคือท่านประกาศเลยว่าเนี่ยตอนนี้เราต้องเริ่มแล้วแหละเป็นสิ่งจําเป็นที่ผู้นําโลกเนี่ยจะต้องเริ่มเตรียม uh huh. ที่จะเปลี่ยนผ่านจากโลก ที่กาลังระบาดแล้วก็ถ้าสิ้นสุดลงเมื่อไหร่เนี่ยมันจะระเบียบโลกเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไปเป็นระเบียบโลกยุคหลัง <COVID. S 2> <COVID S 1> โควิดนะครับทีนี้มนต้องดูก่อนว่าเรือรบปัจจุบันมันคืออะไรทีนี้สรุปก่อนนะครับคือระเบียบโลกเนี่ยตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้ง,งที่สองมาเนี่ยซัดเป็นคนจัดระเบียบโลกคือความจริงเนี่ยระเบียบโลกเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับมันมีคนไปจัดมันนะครับตั้งแต่ยุค สมัยไหนมาแล้วเนี่ยนะฮะคือแน่นอนประเทศที่มีอํานาจสูงสุดนะครับในแต่ละยุคเนี่ยก็จะจัดระเบียบโลกในลักษณะที่จะรักษาและส่งผลประโยชน์ส่งเสริมผลประโยชน์ของตัวเอง<ฆ>นะครับทีน,นี้เรายังไม่ย้อนกลับไปในยุคต่างๆนะครับอายุคที่ท่านกิซิงเจอร์กำลังจะวิเคราะห์เห็นเนี่ยคือกล่าวโดยสรุปเพื่อเราจะได้มีเวลามาถกเถียงกันว่าที่ท่านพูดเนี่ยที่ท่านมีความเห็นเนี่ย มันน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ทีนี้ท่าน <c oughs> พูดก็คือว่าถ้าไอ้โรคเนี้ยเชื้อโรคเนี้ยนะครับมันยุติลงได้เนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะฮะไอ้โรคใหม่เนี่ยหนึ่งแน่นอนก็จะต้องเตรียมตัวที่จะต่อสู้กับไอ้โรคระบาดอันนี้ต่อไปเราก็ต้องหาทางเยียวยานะครับไอ้เชื้อโรคนี้ที่เกิดขึ้นแล้วที่สําคัญก็คือว่ารัฐบาเนี่ย จะต้องเป็นบทบาทนําในการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับแล้วก็รัอเมริกาเนี่ยควรจะหันมาดําเนินเป็นผู้นําทางด้านเศรษฐกิจที่ตัวเองเคยทามาตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพื่ออะไรเพื่อผลักดันให้กระแสโลกาภิวัตเพื่อักดันให้ระเบียบโลกที่เป็นเสรีนิยมเนี่ยยังคงคดเดินอยู่ต่อไปมเพราะฉะนั้น สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะต้องไม่ถอนตัวออกมาจากการสร้างดุลแห่งอํานาจของโลกเนี่ยเพราะว่าถ้าสหรัฐอเมริกาทาเช่นนั้นเนี่ยนะเท่ากับว่าได้ไปละเมิดไอ้พันธะละเมิดข้อเล็กสัญญาประชาคมกับคนในประเทศแล้วก็คนต่างประเทศด้วยนะครับคือหมายความว่าที่จิเจอร์มองว่าเนี่ยยังไงยังไงสหรัฐก็ยังคงต้องเป็นคือคนนึงบอกว่าอยากจะให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นผู้นําโลกต่อไป นะครับซึ่งเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เดี๋ยวคุยกันเนี่ยนะครับาารแล้วก็ค<อ> <พอ S 1> วามเป็นผู้นาของรัสเบกาเนี่ยคือสัมพันธคือตอนนี้ที่ท่านคิสซิงเจอร์เนี่ยท่านกังวลแล้วก็ท่านเนี่ยเ,เรียกว่าไม่ได้วิจารณ์ทรัมป์โดยตรงนะครับ <c oughs> แต่ท่านกาลังบอกเลยว่าสาัสเบกาเนี่ยจะต้องไม่อะไรนะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องภายในของตัวเอง <c oughs> <c oughs> อย่างเดียวนะครับ <c oughs> <c oughs> จะต้องหันกลับไปคิด ความมุ่งโลดในอดีตของสหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้จัดระเบียบโลกเนี่ยเสร็จแล้ว <c oughs> แล้วก็เชื่อว่าเนี่ยระเบีแบบโลกเนี่ยมันจะฟื้นขึ้นได้ถ้าหากว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังกลับเข้ามาเป็นผู้เล่นนำ <Okay. S 2> นะครับที <c oughs> นี้เราก็ต้องถามนะครับว่าลอกคิดซิงเจอร์เนี่ยเรืบอกบโลกข้างหน้าเนี่ยในวิสัยทัศน์ของท่านในความเหม็นของท่าน,นจะเป็นอย่างไรค่ะวันนี้ถ้าเราอ่านแต่เฉพาะไอ้บทความอันนี้นะฮะเราก็จะไม่เข้าใจหรอกว่าคิดซิงเจอร์เขาคิดอย่างไร เพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปดูนะครับหนังสือเล่มที่จานปนีพูดเนี่ยเ,เรื่อง world order เนี่ยเขียนมายาวหลายร้อยหน้าเนี่ยนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับประเทศจีนสองเล่มเนี่ยสเล่มเราจะรู้เลยว่า,าท่านเนี่ยมีแนวความคิดระเบียบโลกเป็นอย่างไรค่ะคก่อนเราจะไปถึงตรงนั้นขอสรุปตรงนี้นิดเดียวเองค่ะว่าข้อสรุปณนะโมเมนต์นี้ ขณะนี้ของอาจารย์ก็คือว่าคิสซิงเจอร์มองว่าแม้ว่าจะหลังโควิดแล้วเนี่ยนะคะอย่างไรก็ดีคิสซิงเจอร์ก็ยังต้องการให้สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยเป็นผู้นําระเบียบโลกแบบเดิมซึ่งเป็น neo-liberal World นี่ต้องชัดเจนก่อนว่าระเบียบโลกแบบเดิมหลังสงครามโลกที่สองก็คือเป็นระเบียบโลกแบบที่เป็นเสรีนิยมซึ่งอเมริกา leadership เป็นส่วนที่มีความสําคัญแล้วก็เป็นระบบการค้าแบบเปิด แล้วอเมริกาไม่ควรจะกลับมาสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็น Isolationist และเป็นชาตินิยมเพราะสิ่งที่ทรัมป์ทำมาตลอด4ปีนั้นก็คืออเมริกาเฟิร์สนะคะนี่ต้องเข้าใจชัดเจนว่าจุดยืนของคิซิงเจอร์ตามบทความที่อาจารย์พูดถึงก็คือยังคงมองว่าอเมริกายังคงเป็นผู้นําในระเบียบโลกใหม่หลังโควิดอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ยังคงเป็นระเบียบโลกแบบที่เป็นลิเบอร l ออเดอครับแต่ที่น่าสน,นใจนะในบทความนี้นะฮะ จะไม่เห็นเลยนะครับว่าท่านพนาบดีท่านคิสซิงเจอร์เนี่ยเอ่ยถ,ถึงจีนแม้แต่คําเดียวออทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าคนศึกษาคือังเองผมศึกษาเรื่องคิดซิงเจอร์มาตั้งแต่สี่สิบปีที่แล้วเนี่ยนะครับมาโดยตลอดเนี่ยแล้วก็ต้องเข้าใจแนวความคิดของคิสซิงเจอร์นะครับหนังสือสองเล่มเนี่ยถ้าเราจะเข้าใจว่าคิสซิงเจอร์มองอนาคตระเบียบโลกอย่างไร ก็คือมองว่ามันก่อนที่จะเกิดไอ้โควิดนี่แล้วนะอาจารย์ปราณีก็บอกว่ามันมีพลวัตทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยซึ่งกําลังจะเปลี่ยนแปลงอย่างสําคัญเลยะนะฮะจากการที่ประเทศตะวันตกนําโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งมีอิทธิพลต่อโลกเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนมาที่ตอนออกที่นําโดยจีนนะฮะคือคิดสงเกอรู้แล้วว่าต้องยอมรับว่าจีนและจริงๆเนี่ยนะครับ คิดซิงเจอร์เนี่ยก็ถูกพวกขวาจัดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยโจมตีบอกเนี่ยที่จีนขึ้นมาพังงานเนี่ยก็เพราะคิดซิงเจอร์นี่เองอยู่ดีไปเปิดเมืองจีนแล้วดึงจีนเขามาร่วมอยู่ในระเบียบโลกเนี่ยแล้วตอนนี้ทาไงจีนก็มาท้าไทยสหรัฐอเมริกาแต่คิดซิงเจอร์เนี่ยคิดต่างกับพวกที่วิจารณ์เขาที่ว่าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่ก่อนจะเกิดโควิดเนี่ยไอ้ระเบียบโลกเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเนี่ยแต่ สหร,รัฐเมกาเนี่ยนะครับจำเป็นต้องมีบทบาทสําคัญในช่วงเป็นผ่านอันเนี้ยนะครับอันนี้ที่เขาไม่เอ่ยถึงจีนเนี่ยนะฮะเขาไม่อยากที่จะพูดแล้ววิพากวิจารณ์จีนที่มีคนก็วิพากษ์วิจารณจีนเหมือนกันนะครับของสหรัฐเมกาว่าจีนปกปิดไม่โปร่งใสในช่วงแรกๆล้วทําให้เป็นต้นเหตุทาให้โรคมันเลยแพร่กระจายไปอย่างมากมายนะครับอันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้แต่คิดซึงเจ้าบอกว่าถ้าเราไปพูดในอดีตเนี่ยนะ พูดเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะมันก็จะไม่สามารถที่จะจัดระเบียบโลกได้เพราะเราต้องดึงจีนเข้ามาะนะครับเ,เพื่อร่วมมือกันในการที่จะ,ะดําเนินระเบียบโลกเนี่ยให้มันมีศิลภาพให้มันมีความเป็นระเบียบนะครับแล้วเขาเองเนี่ยถึงไม่พูดเรื่องจีนนะแต่เขาเนี่ยวิจารณ์รัฐบาลของสหรัฐเบิกาในเรื่องจัดการกับปัญหาโรคระบาดอันเนี้ยนะครับว่ามีข้อบอกพร่องอย่างไรไอ้เรื่อง ไอ้ความไม่พอเพียงของอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับไอ้เรื่องไอ้ชุดการตรวจอะไรเงี้ยซึ่งวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะไปแล้วเนี่ยนะครับรวมทั้งมันดูภาพไอ้ไอ้อะไรนะฮะไอซียูเนี่ย<ฆ>มันมันเรียกว่าท่วมท้นเลยไอ้ตอนที่มัน<ฆ>เกิดไอ้วิกฤตมากๆเนี่ยทันทีจีนจะอยู่ตรงไหนใน,ในระเบียบโลกใหม่หลังโควิดทัน,นีเนี่ยถ้าเราดูไอ้ห้าสิบปีที่ท่าน มาเป็นทั้งนักวิจารารเป็นทั้งนักปฏิบัติเนี่ยนะครับคือท่านต้องการมองว่าไอ้ new world order เนี่ยนะครับจะต้องเป็นจีนกับสหรัฐอเมริกา uh huh. เป็นคนท่านใช้คำว่าคนดมินียม uh huh. คนดมินียมยนังที่เราอยู่เราอยู่ร่วมกัน uh huh. คล้ายๆก็เป็นผู้นำร่วมกันนี่ยใช่ไหมฮะ uh huh. ให้เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันในการที่จะทำให้ระเบียบโลกเนี่ยมันมีเสถียรภาพนะ uh huh. ครับแล้วก็มีความ เป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่ายังเป็นเกรดพาวเวอร์เมนทาลิตี้หมายความว่าประเทศกําลังพัฒนาและประเทศอื่นๆที่เหลือเนี่ยไม่มีบทบาทในมุมมองของคีซิงเจอร์เลยในระเบียบโลกใหม่ไม่ว่าระเบียบใหม่รปแบบเก่าเนี่ยคีซิงเจอร์เรามีความเห็นต่างนั่นสิก็ฟังเขาก่อนสิก็าจงค่อยวิจารณ์ฟังให้ครบเราถึงจะวิจารณ์ทีหลังเนี่ยนะครับว่าตั้งแต่ใหนแต่ลยมาแล้วเนี่ยคือคีซิงเจอร์มองว่าระเบียบโลกมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ ไม่กี่คนคประเทศไม่กี่ประเทศยูที่ผู้นำของประเทศมหาอำนาจคือ,ค,อ,ค,อคือท่านเนี่ยเขียนวิทยานิพนธ์ประยเหตุที่มาลายฮาร์วาร์ดเนี่ยนะฮะแล้วตอนหลังเ,เป็นหนังสือเล่มแรกที่สร้างชื่อเสียงให้ท่านหึังสือเชือก o r Last Straw คือ w r L raw, โลกที่ได้ฟื้นฟูคือท่านมองว่าที่ยุโรปเนี่ยนะครับมีสันติภาพอยู่ได้เนี่ยถึงเกือบศตวรรษหนึ่งเนี่ยตั้งแต่18 1 5ห้าถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยไม่มีสงครามเลยยกเว้นอยู่ ปีเดียวที่ฝรั่งเศสกับรัสเซียเนี่ยทำสงครามกัน1870อาจารย์ปณีก็เรียนประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาคงระลึกได้นะครับครนี้เขาบอกว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าไอการทูตของประเทศมหาอำนาจมันที่อาจารย์ปรีดีพูดถูกที่ซิงเจอร์เนี่ยไม่ได้สนใจว่าประเทศเล็กๆน้อยๆนะฮะจะมีบทบาทอะไรในการที่จะกําหนดระเบียบโลกแล้วครนี้ ตัวเขาตอนที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นที่ปรึกษาของนิกสันเนี่ยะนะนิกสันเนี่ยเป็นคนดึงคิสซิงเจอร์เข้ามาแล้วคิสซิงเจอร์มองเลยว่าเฮ้ยเราจะปล่อยให้ประเทศจีนเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดและมีแท้ที่มีศักยภาพเนี่ยไปโดดเดี่ยวจีนเนี่ยแล้วเบียบโลกเนี่ยมันก็จะไม่มีทางเลยที่จะมีสันติภาพได้เันรวมทั้งรัสเซียด้วยะนะฮะเพราะคิสซิงเจอร์นอเนี่ยพยายามดําเนินโนโยบายนะครับทางการทูตเนี่ย ในลักษณะที่จะทําให้ประเทศมหาอำนาจเนี่ยมีความพึงพอใจกับระเบียบโลกที่เป็นอยู่นะฮะไม่ต้องการที่จะไปเพิ่มไม่ต้องการไปเปลี่ยนระเบียบโลกลือกใช่ไหมฮะนั่นก็คือ,อาจาย์ต้องสรุปประเด็นนี้ภายใน,น5นาทีข้างหน้าเพราะานาทีข้างน<ล>้าเนี่ยคนีประเด็นก็คือว่าแ,แต่คิซินเจอร์ยังพูดว่าเราจะต้องค้ำจุนนะครับระเบียบโลกที่เป็นเสรีนิยมจะต้องประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก็ต้องปกป้องไอ้ค่านิยมอันนี้แต่ท่านเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเนี่ยท่านไม่สนใจนะครับ ที่สัตวเมกาจะไปเพ่นพ่านให้ไปเปลี่ยนระบบการปกครองของประเทศนั้นประเทศนี้ให้เป็นไปแบบที่สัตว์เมกาต้องการบอกว่าประสบการณ์เนี่ยที่บทแล้ามาสําหรับคนสำหรับนโยบายของสัต์เมกาเนี่ยไอการที่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรของประเทศไหนเขานะครับเมื่อตอนที่เกิดเ,เ,เหตุการณ์จัตวรัตจัตุรัสอันเหมือนนะครับเช่นนั้นเหมือนนะฮะที่ รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยปรับนักศึกษาแบบที่เรียกว่าไร้ความปราณีเนี่ยนะครับที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปเนี่ยซินเจอร์บอกว่าเขาเข้าใจถ้าประเทศไหนเนี่ยตกอยู่ในสภาพถ้าเขาเป็นต้นเสือผิงหรือประเทศไหนที่ประเทศมีปัญหาอย่างนี้ก็ต้องดําเนินการอย่างต้นเสือผิงด้วยใช่ไห <ๆๆ S 2> มฮะ <ๆ S 2> คือท่านเนี่ยไม่ได้ใส่ใจเพราะท่านก็ถูกวิจารณ์นะครับท่านถูกวิจารณ์ว่าเนี่ยเป็นการดาเนินนโยบายต่างประเทศซึ่งไร้หัวใจ เป็นการำนโยบายต่างประเทศซึ่งไม่คํานึงถึงสินธรรมแต่ท่านบอกว่าไอ้สินธรรมที่สําคัญกว่านั้นก็คือสันติภาพกับระเบียบกับศิลภาพของระเบียบโลกโอันนี้ประเด็นที่ถูกภาพอาจารย์ก็คือว่าอาจารย์พูดถูกที่จะวิจารณ์ว่าอ้าวล้วประเทศซึ่งมันเป็นสันติภาพเนะี่ยแต่เขาไม่รับความเป็นธรรมเนะี่ยอย่างในตะวันออกกลางเนี่ยอย่างพวกปาเลสไตน์เนี่ยใช่ไหมฮะเขาบอกว่าให้มีศิลภาพแต่เขาไม่รับความเป็นธรรมแล้วใจเขา ไม่มยอมรับร,ระเบียบโลกนี้ได้อย่างไรเอะะ่อก่อคนร้ายเพราะว่าสู้สู้ซึ่งหนา้ากับประเทศมหามนาจไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอ่อโดยสรุปในความเห็นของคิดซิงเจอร์เนี่ยนะครับก็ยังลหลัง COVID โควิดโควิดเนี่ยยังมีความคิดเหมือนอย่างเดิมตั้งแต่ในแต่ลรมาแล้วต้องดึงมหาอนาจเนี่ยให้มหาอำนาจเห็นถึงความชอบธรรมของระเบียบโลกที่เป็นอยู่นะครับจะได้ไม่ท้าทายระเบียบโลกนะครับแล้วก็จะทําให้เกิด สันติภาพได้ก็คือจะเป็นระเบียบโลกแบบเดิมคือเป็นเสรีนิยมภายใต้การร่วมมือของมหาอำนาจซึ่งอาจจะเป็นทั้งเสรีนิยมและไม่เสรีนิยมก็ได้เพราะถ้าพูดถึงจีนแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เสรีนิยมเต็มตัวแต่ก็เป็นแคปิตัลลิซึมในบางรูปแบบถูกไหมคะอันนั้นก็เป็นส่วนแรกที่เราจะหมดเวลาในช่วงแรกค่ะอาจารย์จะพูดยุติเย็หมดความช่วงแรกเนี่ยก่อนหมดอาจาย์อาจารย์จะวิจารณ์ก่อนมั่งก็ได้อ่าไม่ได้ค่ะเพราะมันมีหนึ่งนาทีวิจารณ์จรยงจริงก็คือพ่ดให้จบเลยกันสมัย นาบีทัมเนี่ยตอนนี้จริงกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยล่าสุดที่เราออกรายการเนี่ยก็ยังทำสงครามน้ำลายกันนะครับ<ช>เรื่องกล่าวหาต้นเหตุของอการเกิดโรคระบาดอันนี้นะครับแล้วเราก็พูดไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับประเด็นก็ยังกลับไปเหมือนอย่างที่เดิมอยู่ตรงนี้ซ้ำกันอยู่เ,เราก็<ช>พูดไปแล้วนะครับ<ช>ว่าไม่มีหลักฐานนะฮะทั้งสองฝ่ายทฤษฎีสมคมคิดอะไรทั้งหลายเนี่ยยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ว่า أ, เป็นมนุษย์ทําขึ้นในจีนในแับ <คะ S 1> ก็ไม่มีนะครับแต่ขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาจีนเองก็พูดสมร่วมคิดไอ้สมพิสิสมพบคิดนะครับว่าสห,หรัฐอเมริกาก,าก็เป็นคนปล่อยอะไรต่างก็<ๆ>ไม่จริงท้งการทั้งคู่เนี่ยนะครับแต่คุณพูดหลังพูดไปแล้วว่า <คะ S 1> มันเป็นเหตุผลทางการเมืองอย่างสหรัฐอเมริกาตอนเนี้ท่านวรดีทมเนี่ย กำลังร้อนลนมากนะครับเพราะว่าถูกวิาพากษ์วิจารณ์หนักในการจัดการกับปัญหา,าเพราะคนตายเยอะที่สุดในโลกโลแล้วขณะเนี้ออโรคระบาดอันนี้นะครับเกือบหาแพทนะฮะแพะสําคัญก็คือจีนกับองค์การอนามัยโลกนะครับบอกว่าเนี่ยเป็นต้นตอที่ทําให้เกิดปัญหาแพ<ค>ร่ตกลงระ<า>บ,<ร>บาดของโลกสรุปให้เกิดกียชีวงแรกจํานวนมากนะครับเดยในช่วงแรกก็คือว่าในความเห็นระเบียบโลก <ผ>เนี่ยนะฮะ,ะดูเหมือนกับว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนไปเลยแต่ผมไปไป,ไปไปมาแล้วเนี่ยผมก็ยังคิดว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเหมือนอย่างที่คิดซิงเจอร์จ่าหัวไว้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เรียกว่า<ม>ตลอดกาอขอ <ไป S 1> ึ้เลยเ,<อ>เพราะ,ะว่าดูรูปการแล้วเนี่ยไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนก็ยังคงแข่งขันกันอยู่ต่อเนื่องไปนะครับระเบียบโลกก็ยังอยู่ในภาวะยังไม่แน่นอนนะครับ ที่จริงแล้วนี่เราหมดในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราต่อไปเลยในช่วงที่2ซึ่งจะเป็น Facebook Live ต่อไปดีฉยนขอคอมเมนต์นิดเดียวเองว่าถึงแม้ว่าเขาจะโจหัวอย่างที่อาจารย์บอกไว้ดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนเนี่ยแต่ด้คาอธิบายของอาจารย์ที่พูดถึงอนาคตของระเบียบโลกหลังโควิดมันก็ยังเหมือนเดิมอะค่ะหมายคามว่าสกินเจอก็ยังมองว่าสหรัฐอเมริกาก็ยังคงน่าจะคงเป็นคนที่เป็นมหาอำนาจที่จะเข้ามาจัดกระเบียบโลกเดิมแล้วระเบียบโลกก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คือระเบียบโลก liberal order เหมือนเดิมไม่เห็นมีความเปลี่ยนแปลงคคําาาถมก็ือว่ ในสายตาของนักวิชาการต่างประเทศคนหนึ่งซึ่งเราจะคุยกันต่อไปเนี่ยนะคะคืออมิตาอาริยาเนี่ยซึ่งเป็นคนอินเดียแต่ก็เป็นโปรเฟสเซอร์ซึ่งดังมากในเรื่องของเซาทิสเอเชียในเรื่องอาเซียนแต่ก็ดังมากในหนังสือของเขาที่พูดถึงจุดจบของระเบียบโลกภายใต้ใตการน,นําของอเมริกาซึ่งงานของเขาเนี่ยก็ได้รับการชื่นชมมากว่ามันหมดยุคไปแล้วละเพราะว่าอเมริกานั้นก็เรียกว่าเสื่อมถอยแล้วก็มีคนที่ขึ้นมามัน คือจริงๆแล้วงานของเขาเนี่ยจะเสริมกับงานของอีกคนหนึ่งคือฟาริดสักเรียซึ่งพูดถึงลักษณะของการที่ว่ามันอาจจะไม่ใช่การดีคลายของอเมริกาแต่มันเป็นการที่ขึ้นมาของมหาอำนาจอื่นประเด็นก็คือว่าถ้ามองจากมุมมองของอมิตาอาจารย์เนี่ยความเสื่อมถอยของบทบาทของสหรัฐในการจัดระเบียบโลกมันมีมานานก่อนหน้าโควิดละนะคะแล้วก็อาจารย์มองทัศนะของเขาว่าอย่างไรว่าถ้าอย่างนั้นทัศนะของเขาเนี่ยที่จริงเนี่ย มันจะขัดกับของคิสซิงเจอร์อย่างชัดเจนเพราะว่าคิสซิงเจอร์เนี่ยถึงแม้จะโจโหว่าระเบียบโลกจากนี้จะเปลีป่ยนแปลงแต่ในสาระของงานเนี่ยนะคะแล้วคนอื่นเขาก็มองคิสซิงเจอร์ว่าคิสซิงเจอร์ก็ยังมองโลกในแง่ดีว่าสาระยังสามารถกลับมาเป็นผู้นําได้ทั้งที่การจัดการในเรื่องนี้ภายในของตัวเองก็ยังจัดการไม่ได้แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเป็นผู้นําในการแก้ปัญหานี้เมื่อเปรียบเทียบกับมาหา,หาหอำนาจอื่นโดยเฉพาะยิ่งจีนนะคะแล้วก็ยังโทษชาวบ้านไปทั่วที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่า ความประเดยประดังของประเด็นปัญหาในเรื่องที่เราคุยกันในตอนต้นก็คือประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายซึ่งได้เบลระเบียบโลกเก่าอยู่แล้วที่เป็นเสรีนิยมเบลมโกลบอลไลเซชันว่าเนี่ยการเปิดพรมแดนการมีเรสอย่างไม่มีพรมแดนการมีนู่นนี่นั่นทําให้ผลกระทบของเฮลท์เนี่ยมันถึงได้มากขนาดนี้แต่มาถึงวิธีการที่จะแก้ปัญหาจริงๆก็ไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเลยนะคะ mm. อาจารย์มองว่าอาจารย์เห็นด้วยกับมิตาปาจาริยาทั้งในงานเดิมของเขาที่พูดถึงจุดจบของ ระเบียบโลกภายใต้การนําของอเมริกาแล้วก็ณวันนี้เองเนี่ยนะคะอามิตาฟก็จะมีความเห็นคล้ายๆกับท่านทูตคนหนึ่งคือท่านทูตสิงคโปร์มาบูบานีเนี่ยซึ่งมองว่าหลังโควิดเนี่ยคนที่จะมา replace หรือมาแทนที่การเป็นผู้นำของโลกในระเบียบโลกใหม่ซึ่งอาจจะเป็นน e โอล b e r อรลเหมือนเดิมก็ได้ก็คือจีนครับเกือบเดี๋ยวลองฟังอามิตาฟก่อนนะฮะบังเอิญ เราทั้งสองคนก็รู้จักดีผมก็รู้จักอมิตาบเนี่ยอาจจะก่อนหน้าอาจารย์ปรณีอก่อนหน้าค่ะก่อนหน้าเพราะวาอาจารย์อายุเยอะเพราะว่าผมไปเจอกับเขาที่การไปชุมที่แคนาดานะครับตอนนั้นนานมาแล้วสามสิกว่าปีนะครับตอนนั้นเนี่ยโรเบิร์ตกาปิโน่ซึ่งเป็นเจ้าพ่อในเรื่องเอเชียเลยนะครับคันนี้ก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็ติดตามไอความคิดเห็นของเขาเนี่ยแล้วความจริงหนังสือเล่มนี้ที่เขาเขียนเนี่ย ว่าการอวสานของรูปแบบโลกที่มีสัตว์เมกาเป็นผู้จัดระเบียบเนี่ยแต่ความจ,จริงแล้วเนี่ยดูแลเหมือนกับว่าสัตว์เมกาจะหายไปเลยนะครับแต่แตจ,จริงเ็าบอกว่าสัต์เมกาก็ยังมีบทบาทนําอยู่แต่ไม่ใช่ครอบงําเหมือนอย่างยุคหลังสงครามโลกได้30ปีแรกนะครับทีนี้เขาก็เขียนไอพอเกิดโรคระบาดโควิดเนี่ยนะครับเขาก็เขียนลงในวารสาร national interest ของสหรัฐอเมริกานะครับก็ชื่อเรื่องว่าไอ้โรคโควิดเนี่ยมันจะเปลี่ยนระเบียบโลกไปอย่างไรนะครับโดยที่เขาตั้งคําถามว่าไอ้โรคโควิดเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อระเบียบโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือไม่นะครับแต่ตอนที่เขาเขียนเนี่ยมันเป็นประมาณเดือนมีนานะครับแล้วก็มีนาประมาณปีนาปีมีนาที่ยีสไม่ใช่เป็นากลาง ประมาณนั้นนะครับ20คือบอกว่าถึงแม้ว่าจะเร็วกันไปนะครับที่จะพูดให้ชัดเจนว่าระเบียบโลกหลังจากไอโควิดแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยแต่ยังน้อยเนี่ยมันมีแนวโน้มไม่เห็นชัดเจนอะอยู่3ามสี่ประการนะครับประการแรกก็คือว่าวิกฤตการณ์อันเนี้ยจะไปการลดไอการสนับสนุนไอโรกาพิวัตินะฮะที่คนเรียกร้องกระแสโรการพิวัติเนี่ย แต่จริงๆมันโลกาภพิวัต์กระแสโลกรภพิวั์เนี่ยมันก็เริ่มอ่อนตัวลงแล้วตั้ง<อ>แต่กิดไอ้ากระแสประชาธิยมนะฮะชาติยมของปอปปูลิสต์แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งนโยบายของท่านประธานดีทรัมป์เนี่ยนะครับชาติยมทางเศรษฐกิจเนี่ยแต่ครนี้ไอความรวดเร็วของการแพร่กระจายของไอเชื้อโรคอันเนี้ยนะครับมันเป็นไปอย่างรวดเร็วเลยก็ต้องดูซิว่าเป็นเพราะอะไรบอกเนี่ยสาเหตุหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าไอระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาสายกละกันเนี่ยนะครับ ไอ้ economic interdependence เนี่ยแล้วก็ระบบการท่องเที่ยวการเดินทางเนี่ยมันสะดวกง่ายได้ถูกลงนะฮะไอเนี้ยเขาบอกว่าก็จะไปโทษเลยเพราะว่าอันนี้เป็นเพราะไอโลกาพิวัตเนี่ยแหละทำให้มีส่วนละที่ทำให้เวลาเกิดโรคแพร่กระจายก็ไปอย่างรวดเร็วอย่างเรียกว่าไม่ตั้งตัวกันไปติดเนี่ยนะฮะนั่นประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่สองก็บอกว่าไอ้ระบบ ไปไม่ใช่เชื้โลกอันนี้นะครับไวรัสอันนี้อาจจะเป็นตัวเป็นอะไรตะปูที่ตอกลงศพความคิดของประเทศตะวันตกนะครับที่จะจัดระเบียบอะไรกันเองเนี่ยนะครับเพราะว่าเห็นได้ชัดนะฮะในการประชุมประเทศร่ํารวยเจ็ดประเทศเรียกว่า G7 เนี่ยไม่สามารถออกแถลงการรวมกันร่วม,ม,มกันได้นะครับเพราะว่ารัฐบาลของทรัมป์เนี่ยยืนยันว่าจะต้องเรียกว่าเป็น ใช้หน้าไวรัสหรือเป็นอูันไวรัสซึ่งผู้นําของประเทศอื่นก็ไม่อยากที่จะไปใช้อคำพูดซึ่งเป็นการซ้ําเติมประเทศที่ต้นกําเนิดนะฮะแล้วกอ็องค์การอนานมัยโลกก็ไม่ให้ใช้ชื่อประเทศที่เป็นต้นต่อนะครับซึ่งมันทําให้เกิดไอ้ความกระแสตรงเกตจงช,นชันกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้นําของยุโรปตะวัตนตกนะอาจารย์อาจารย์ปานีก็ได้ติดเชื้อทร้อม เขาเรียกว่าทาไวรัสเพื่อทาอะไรไหมเพราะเดี๋ยวที่ยุกักบอิตาลีพูดอิตาลีฟิร์สนะเบลเยียม first หมดเยอรมันิร์สเอ่อฮอลแลนด์ฟิร์สจนกระทั่งอิตาลีน้อยใจบอกอีสาภาพยุโรปเนี่ยไม่เห็นช่วยอะไรเลยนะเพราะว่าอิตาลีได้รับผลกระทบมากกว่าเพื่อนนะครับแต่สภาพยุโรปไม่ได้ช่วยอะไรบ้างไม่น้ำซ้ำไอประเทศที่อยู่ยุโรปทางเหนือประเทศฮอลแลนด์ยังพูดเลยบอกอ้าก็อยู่บริหารจัดการ ใ้าไม่ได้เองอ่ะแล้วจะให้ประเทศอื่นปรรลภาระได้ยังไงคือเริ่มตัวไขรตัวมันใช่ไหมครับอันเนี้ยที่ซึ่งจะส่งผลต่อความร่วมมือระหว่างประเทศมันจะมีผลนะครับว่าไอ้ความร่วมมือกันที่เป็นสาภาพยุโรปเนี่ยนะครับพอถึงเวลาเผชิญหน้ากับปัญหานะฮะต่างคนต่างเอาตัวรอดไม่ได้ร่วมมือกันแล้วคนคนไปถามคนอิตาลีตอนนี้นะอาจารย์ปาณีแปดสิบแปดเปอร์เซ็นตบอกว่ารู้สึกว่า ไม่มีประโยชน์สภาพยุโรปนี่ปนเป็นกระทบอันหนึ่งนะครับของอันที่สามที่อมิตาเห็นว่าเนี่ยมันจะทําให้อแนวความคิดวาระของท่ามที่ว่าอเมริกันเฟิร์สเนี่ยภายในประเทศเนี่ยเริ่มแข็งขึ้นให้เริ่มมีน้ําหนักขึ้นนะครับเพราะว่าเอ,อมันทําให้เห็นว่ารัฐเมริกาเนี่ยต้องช่วยตัวเองต้องไม่สามารถที่จะปล่อยให้ เป็นพึ่งพาจีนได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีปัญหาไม่พอเครื่อง p p e เนี่ยนะครับอะไรนะ personalprotectiveequipment ทางการแพทย์เนี่ยนะครับไอ้เรื่องไอ้หน้ากาไอ้เรื่องเครื่องเครื่องเครื่องหายใจเพราะสหรัฐอเมริกาไม่ได้ทำผลิตเรื่องนี้แล้วไปจ้างจีนทำหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปขอซื้อจากจีน นะครับหรือจีนบริจาคให้อย่างจีนบริจาคให้กับมร่ลนิวยอร์กเนี่ยะนะครับแบบแจ็กหมาเนี่ยพันเครื่องแรงต่างเหล่านี้เนี่ยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่อเมริกันเฟิร์สเนี่ยนะครับก็ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยภาพลักษณ์ตก,ตกต่ำลงนะครับในเรื่องไอ้ความเชื่อถือในการที่เป็นผู้นําในการแก้ไขปัญหานะครับเพราะประเทศตัวเองจึงเอาไม่รอดเลยนะครับจัดการปัญหาแบบไม่สามารถที่จะหยุดยั้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้แพร่กระจายเนี่ยนะครับแล้วก็ทั้งนอกภายนอกประเทศภายในประเทศสรัฐอิกาภายนอกก็หยุดยั้งการให้ความสนับสนุน WHO ด้วยแล้วก็ลดเรื่องความช่วยเหลือต่างประเทศทั้งหมดใช่ฮะมันก็เป็นภาพลักษณ์ไงว่าโอ้โหประเทศซึ่งเป็นอมหาอำนาจเศรษฐกิจใหญ่สุดในโลกมีกองกําลังแสนยานิภาพยิ่งใหญ่สุดในโลกแต่ไม่สามารถจัดการกับปัญหา เชื้อโรคไวรัสอันนี้ได้อย่างมีสุขภาพดีพอนะครับประการที่สี่นะครับเขาบอกว่าอ้าวแล้วจีนเนี่ยจะได้ประโยชน์จากวิกฤตการณ์อันนี้หรือไม่นะครับเพราะว่าวิกฤตการณ์อันนี้เนี่ยก็จะส่องให้เห็นนะครับถึงความสามารถในการจัดการกับโรคระบาดเนี่ยระหว่างประเทศหามารสองระบบรูปแบบการปกครองเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยว่าเอ๊จีนเนี่ยโดยเปรียบเทียบแล้วเนี่ยทำไมสามารถจัดการ ได้ดีกว่า,อ,าอย่างรูปแบบระบบการเหมืองการปกครองระบบเศรษฐกิจอย่างของสหรัฐอเมริกาอันนี้จะทําให้จีนได้รับไอ้ความน่าเชื่อถือมากขึ้นหรือไม่แล้วก็จะทําให้โอกาสที่จีนจะอ,อะไรนะครับแสดงให้โลกเห็นว่าสามารถจัดก,การกับปัญหาสําคัญสําคัญได้แล้วก็จะทําให้เป็นผู้นําโลกจะเป็นผู้นําต่อไปได้หรือไม่นะครับแต่อย่าลืมนะครับ จีนเองก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์นะครับแม้แต่ภายในประเทศจีนเองไอ้เรื่องไอกตอนที่เกิดแรกๆเนี่ยเราเคยพูด<ม>หน่อยหนึ่งว่าไม่โปร่งใสแล้วก็พยายามปิดอะไรต่างแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อรู้ชัดเจนว่ามันแพร่หลายเนี่ยจีนก็สามารถ <Okay. S 2> เอาให้อยู่ได้ทีน,นี้ประเด็นก็คือว่าตอนนี้อิทธิพลของจีนที่กําลังถูกวิาพากษ์วิจารณ์บ้างมามามา,มากไม่น้อยเหมือนกันนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดกัน แบบเปิดเผยเนี่ยเพราะว่าจีนเนี่ยถือโอกาสใช่ไหมครับสร้างพ r อาไปเชื่อช่วยเหลือทั้งอิราลีช่วยเหลืออะไรอย่างนี้นะแต่ที่สำคัญคือถือว่าแม้แต่เยอรมนีเนี่ยนะไปบอกว่าให้ผู้นำเยอรมันเนี่ยมาออกมาขอบคุณเดติดนิสัยธรมอีกคือนิสัยธรก็คือไอ้บรรพบุรัษเนี่ยถวบุญคุณบอกไอ้นรัดไหนนะที่พูดไม่ดีนะไม่เคยขอบขอบใจเนี่ยนะอย่าไป ให้ความช่วยเหลืออะ,อะไรเงี้ยนะของของจีนก็เริ่มพูดอย่างิ้มเหมือนกันนะแล้วก็เวลาสหภาพยุโรปเนี่ยจะ,ะเขาเรียกอะไรออกถแถลงการเกี่ยวกับว่าให้ไปไต่สวนดูซิว่าไอ้เชื้อโรคไอเนี้ยมันมายังไรไปอย่างไรอะไรต่างเนี่ยนะฮะก็คล้ายๆว่าจีนเหมือนกับเขามากดดันเนี่ยอ,อย่าไปเขียนอะไรที่วิาพากษ์วิจารณ์จีนอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยภาพลักษณ์ของจีนก็ ไม่ใช่ว่าจะดีเลิศไปหมดเพราะอย่าลืมว่าจีนเนี่ยตอนนี้เป็นประธาน u n เอ็นเอนะคะจา์อยู่ด้วยเป็นประธานของอ,องค์การสหประชาชาติในส่วนที่เกี่ยวกับ security council คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งตอนนี้ตรงน,นี้เขาก็ตั้งคําถามเหมือนกันว่าจีนเป็นประธานในสมัยนี้นะคะเริ่มตั้งแต่มีนาเป็นต้นมาแล้วไม่ได้นําเรื่องนี้เข้าหารือเลยเพราะว่าแน่นอนในในประธานของอคณะมนตรีความมั่นคงนเนี่ยมันเป็นเรื่องความมั่นคงทางทหารก็จริงแต่น<บ>ี่มันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันแต่จริงจริงเนี่ยนะฮะ ผมอ่านดูใลขาธิการเลขาทการูตเลสเนี่ยท่านบอกเลยบอกว่าจะได้นะครับเราขาดไอ้ความร่วมมือของผู้นำนะฮะท่านเนี่ยเสนอให้มีการประชุมรปะชุมเรื่องนี้ G7 นะครับไม่มีการตอบสนองเพราะอะไรนะครับมันต่างกับยุคสมัยไอ้ที่เกิดอีโบลาที่เกิดซาตอนนั้นเนี่ยผู้นำร่วมมือกันหรือเกิดวิกฤตการทางการเงินปี2008ะครับว่าผู้นำสมหัวกัน ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาแต่บังเอิญโชคไม่ดี<า>ครั้งนี้ตัวใครตัวมันยุคนี้เนี่ยไปได้ผู้นําอย่างทรัมป์นะครับอเมริกันเฟิร์สเนี่ยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามทีเนี่ยไอ้การแก้ไขปัญหาที่สำคัญสำคัญเนี่ยถ้าสัฐเประการไม่ร่วมด้วยมันก็จะไม่มีม่ก,การดําเนินการอะไรเพราะฉะน,นั้นจะเรียกประชุมคณะมนตรีความมั่นคงก็ไม่ได้รับความร่วมมือกักบสรั์เปการหรือสรัฐเประการไม่เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือเพราะฉะนั้นก็ทาให้อะไรครับ ทำให้รัฐมนตรีขอภัยฮะทูตของเยอรมันไปจามซาไปชาติถึงกับพูดเลยนะบอกเรื่องสําคัญขนาดความเป็นความตายของคนทั้งโลกนี่มันท้าทายอริยธรรมของโลกมากที่สุดในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองแต่น่าเสียใจที่มีผู้นําแตกแยกแตกคอกันเนี่ยนะครับแล้วมันก็เลยตั้งคําถามถึงบทบาทของสัมภาชาติด้วยนะคะที่อาการกลับมาที่อมิตาฟจีนจีนนิดนึงที่อมิตาฟพูดเนี่ยนะครับ ก็คือว่าจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐิาระกาถ้าทํำยังเป็นปัญหาดีอยู่เนี่ยนะครับจะมีส่วนทําให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยมันยากขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวอันนี้พูดถึงจีนอีกอันหนึ่งก็คือว่าจีนอาจจะได้ผลกระทบเหมือนกัน, uh huh. นเรื่อง,งอไอ้ห่วงโซ่อุปทานเนี่ย uh huh. เพราะว่าตอนนี้เมื่อเกิดวิกฤตการเนี่ย uh huh. เห็นได้ชัดว่าไอ้การพึ่งไอ้ uh, เวชภัณฑ์ที่สำคัญ ที่จีนเนี่ยนะฮะโดยสิ้นเชิงเนี่ยมันจะทําให้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลจีนที่จะไปกดดันได้นะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นก่อนจะเกิดโรคระบาดอันนี้คนก็เริ่มคํานึงเหมือนกันนะครับว่าเออการระบบระบบไอการห่วงโซ่อุปทานเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปได้มากน้อยขนาดไหนว่าสหรัฐอเมริกาเองก็พยายามใช้ไอความสุขชาติยมกระตุ้นโดยทรามเนี่ย ให้บริษัทรัฐเบกาที่ไปลงทุนในจีนเนี่ยให้ถอยกลับออกจากจีนนะครับแล้วก็ไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาหรืออะทนนี้อาจารย์สรุปนิดนึงว่าของไมค์่ะของของของอมิตาปเนี่ยเขาสรุปว่าระเบียบโลกหลังโควิดเป็นไงคะพูดจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีสาระที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยต่างกับจิสซิงเจอร์เท่าไหร่เขาบอกว่าไงหรือไม่อาจารย์เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับ คนเข้าใจผิดนึกว่าเมื่อมีการพึ่งพาสายกันและการทางสิธิ์แล้วเนี่ยจะไม่มีความขัดแย้งแต่ไอ้ทฤษฎีเนี้มันมีข้อเตือนใจอยู่ว่าถ้าเราพึ่งพาอาศยกันและกันเนี่ยนะแล้วเราเลิกพึ่งพาสายกันเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ค่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นมันจะได้มากกว่าที่จะพึ่งพากันต่อไปอาจารย์ตุ้มอาจารย์ตุ้มนึกออกใช่ไหม อาจารย์ประทีตขอโทษทุครับขออภัยถือวิสาสะไม่เป็นไรค่ะนนี้ระยะ distance เรือการนี้สําคัญเขาบอกโลกาพิวัติคือเหมือนกันนะครับบอกว่ามันจะไม่สน้นไปหรอกนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะต้องมีการคอสมันจะแพงมากมันจะปรับตัวจะต้องมีการให้เป็นมีความเป็นมนุษุธรรมมากขึ้นจะต้องมีการควบคุมควบคุมมากขึ้นนะครับไอความคิดที่ว่าจะหันกลับไปพึ่งตัวเองตัวใครตัวมันนั้นเนี่ย มันก็จะไม่ได้ประโยชน์เออ,อ,อย่างเต็มที่ะนะครับเพราะว่าโรคเราเนี่ยการพึ่งพาการและการทางเศรษฐกิจเนี่ยข้อดีก็คือว่ามันทําให้เกิดไอ,ไอประสิทธิภาพนะครับของการผลิตนะครับใช่แล้วในแง่ที่ว่าไอชิ้นส่วนต่างๆอย่างที่เราเคยพูดยกตัวอ,อย่างหลายหลายั้งแล้วเนี่ยไอโฟนหรือเสื้อผ้าเหมือนกันเนี่ยเอาไ ิ้นส่วนของแต่ละประเทศที่มีถนัดไหนเนี่ยนะฮะแล้วก็เอามารวมกันประกอบกันก็จะทําให้ได้สุพค้าที่มีคุณภาพลดราคาถูกแล้วผู้ได้ประโยชน์คือผู้บริโภคใช่ไหมครับแต่ครนี้มันจะต้องมีการปรับตัวนะครับบางอย่างเนี่ยอย่างไอ้เรื่องไอ้ PPE เนี่ยนะครับก็จะทําให้แล้วก็ระบบประกันสุขภาพเนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยรวมทั้งประชาคมโลกด้วยจะต้องให้ความสนใจมากกว่านี้เพราะว่าไอ้โรคเนี่ยมันจะไม่หายไปไอ้โรค โรคระบาดโควิดเนี่ยนะครับมันจะอยู่ต่อไปอีกนานแล้วอาจจะมีโรคบาดอื่นๆอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดวิกฤตการครั้งนี้เนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากการปรับตัวสําหรับต่อสู้กับโรคหลังโควิดนะครับอ,นนอันนั้นอันนั้นก็คือข้อสรุปของของอ,อ,อมิตาปจริยาซึ่งจาก ที่อาจารย์พูดมาก็คล้ายๆกับว่าเขาก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากของคสซิงเจอร์เท่าไหร่ว่าระเบียบโลกหลังโควิดเนี่ยก็น่าจะเป็นระเบียบโลกแบบเดิมอยู่แม้ว่ามันจะมีข้อจํากัดในช่วงที่เกิดขึ้นข้อจํากัดอันส่งผลกระทบถึงความร่วมมือแบบพหุภาคีต่างๆนะคะนี่เราจะก้าวไปอีกถึงคนเลยะคะ่ะอาจารย์เพราะว่าพอดีอาจารย์พูดถึงบทบาทของจีนด้วยอีกคนหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันก็คือฟรานซิสฟุกุยาม่านะคะซึ่งฟรานซิสฟุกุยาม่าเนี่ยอย่างที่เราคุยกันไปในตอนต้นแล้วเขาเขียนหนังสือสําคัญ เร่มหนึ่งซึ่งก็ดังไปทั่วโลกตอนที่สงครามเย็นสิ้นสุดลงใหม่ๆแล้ว the end of history เนี่ยก็คือเป็นการสิ้นสุดของประวัติศาสตร์ของการแข่งขันกันของมหาอำนาจสองคนก็หมายความเป็นความการสิ้นสุดของการแข่งขันทางอุดมการณ์ต่อไปนี้เนี่ยประเทศในโลกทั้งหลายเนี่ยก็จะชูธงประชาธิปไตยทั้งสิ้นพอ20ปีหลังจากนั้นทุกคนก็เห็นแล้วว่าประเทศในโลกไม่ได้เป็นประชาธิปไตยตามที่ว่านะคะแล้วก็ประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยกับก้าวหน้ารุ่งโรจน์แล้วก็มีอิทธิพลขึ้นในโลกนั่นก็คือจีน นี่ในกรณีของฟรานซิสกุยามาที่น่าสนใจก็คือว่าเราคุยกันไปในคราวที่แล้วที่มันมีข้อถกเถียงว่าหลังตอนที่เกิดโควิดขึ้นมามันเกิดคําถามสําคัญว่าเอ๊ะประเทศประชาธิปไตยเนี่ยมันดูเหมือนจะจัดการกับปัญหาเนี่ยได้ไม่ดีเท่าประเทศที่เป็น เผด็จก,การหรือกึ่งเผด็จก,การอย่างจีนที้ฟรานซิสปูกุยมาก็มาพูดเรื่องนี้หลังจากโควิดเหมือนกันว่าเอ๊ะไม่น่าจะเป็นประเด็น2อันนี้นะคุณจะมาไดโคโตมีคือแยกชัดเจนเลยว่าประชาธิปไตยจัดการได้ไม่ดีออโตเกอซี่หรือรเผด็จก,การจัดการดีกว่าไม่น่าจะใช่ประเด็นนี้แต่จำไดนจําเมื่อเดือนที่ไล้าพูดใช่ไหมตอนที่ผมพูดเนี่ยผมยังไม่ได้อ่านบทความของเขาเนะเขาเพิ่งเขียนลงในแอแลนติกนะครับหลังจากที่เราพูดไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ก็สรุปอย่างที่เราเคยพูดไปแล้วเนี่ยนะครับว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองไม่ใช่เป็นเรื่องของระบอบการปกครองแบบไหนแต่ประเทศไหนจัดการได้ดีเนี่ยหนึ่งขึ้นอยู่กับผู้นําว่าประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นในตัวผู้นําหรือไม่สองแล้วผู้นาเนี่ยมีระบบความสามารถวัฒนธของกลไกในการผาจัดการคือระบบ สถาบัน<ล>ทาง<ล>การเมืองและอื่นๆสถาบันาการเมืองเน<ล>ี<ล>่ยในการที่จะจัดการกับปัญหา<ฆ>วิกฤตการณ์อันนี้ได้หรือไม่ซึ่งจากเปรียบเทียบกันมาแล้วเนี่ยมันได้ทั้งสองอันนะฮะจีนก็เป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับแต่เขาก็อย่างน้อยนะครับถึงแม้จะถูกวิาพากษ์วิจารณ์อะไรบ้างเนี่ยแต่เขาก็สาม,มารถคุมให้ไม่ให้การแพร่ระบาดนั้นมันเลวร้ายลง huh. นะครับแต่ในขณะเดียวกันประเทศประชาธิปไตยที่ใกล้กับ จีนนั่นแหละคือเกาหลีใต้ไต้หวันนิวซีแลนด์เยอรมันเยอรมันก็จัดการได้ดีแล้วก็ประเทศนี้จัดการดีโดยที่ระบบการปกครองเขายังให้เสรีภาพของประ,ประชาชนใ,ชในการถ่วงดุลอํานาจของผู้มีผู้มีอำนาจนะฮะเพราะฉะนั้นปัจจัยสําคัญก็คือว่าเมื่อเกิดวิธฤการ 1. เนี่ยนะครับหปัจจัยผู้นำสอปจ capacity, ัจจัยไอสเตตแคปซิตี้คือไอสัานะของรัฐเนี่ย ซึ่งรัชสมัยใหม่เนี่ยมีกลไกมากมายเร่อนี้นะครับเป็นสอที่มีประโยชน์มากนะครับในประวัติศาสตร์ที่พูดถึงพัฒนาการของรัชสมัยใหม่เนี่ยมันจะต้องมีลักษณะไหนที่สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่ได้เนี่ยนะครับอันนี้ก็นี่คือสรุปสําคัญของสุพยมานะครับใช่ค่ะใช่อันนี้ก็ คนสุดท้ายเจ้าคนสุดท้ายเลยใช่ไหมคะโตโงฟูกุยาม่าจะจะพูดแค่นั้นเองใช่ไหมคะรฟูกูยาม่าเนี่ยเป็นเรื่องน้อยเด่นเพราะเดี๋ยวเราจะพูดได้ค่ะนี่ยอดอีกทีหนึ่งได้ค่ะคนสุดท้ายนะคะซึ่งเราเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็คือผู้เป็นขวัญใจของดิฉันนะคะแล้วก็มีหนังสือออกมาหลายเล่มแล้วก็ผู้กำกับรายการของเราก็ไปย้อนอ่านหมดทุกเล่มแล้วตั้งแต่เซเปียนและอะไรต่ออะไรนะคะก็คือ you will นะคะ ฮารารี uh, mm hmm. ของเราเนี่ยนะโนอาดิ no mm hmm. ฉันมันจะเรียกเขาโนอามากกว่าฮารารีเ mm hmm. นี่ยนะคะซึ่งเขียนหนังสือหลายเล่มแล้วก็เล่มล่าสุดที่เราคุยไปในรายการของเราก็คือบทเรียน21บทเรียนสําหรับศตรวรรษที่21เนี่ยจริง,รงๆแล้วหลังจากโควิดเนี่ยอาจารย์เขาให้สัมภาษณ์หลายรายการมากนะคะแล้วก็ mm hmm. มีบทความออกมาเยอะมากเลย mm hmm. yeah. แต่ส่วนที่ดิฉันเห็นว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเือเขาจะเน้นเรื่องฮ u แมน i ิต hmm. ี้เน้นเรื่องความเป็นมนุษย์คืออย่าไปเน้นเรื่องการแก้ไขปัญหาโดยเครื่องอุปกรณ์มากมาย สิ่งที่คนมักจะไม่ค่อยพูดถึงเลยในวิกฤตการณ์เหล่านี้ก็คือว่าเราจะต้องช่วยประเทศที่เขามีปัญหาเนี่ยอย่างไรความเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่ตรงไหนทุกคนมัวแต่มาคํานึงถึงเ,เรื่องเศรษฐกิจจะเสียหายหนู่นนี่นั่นแต่ประชาชนเนี่ยเสียสิ่งเหล่านี้ไปแค่ไหนสิ่งที่ขอโค้ดมานะคะแล้วเดี๋ยวที่เหลืออาจารย์ชวัฒจะเป็นคนพูดคนเดียวเขาบอกว่าในกรณีของโควิดเนี่ยมันก็เหมือนกับพายุเนี่ยนะคะซึ่งมาแล้ว ในส่วก็ผ่านไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าตอนมันจะผ่านไปอาจจะปีนี้หรือปีหน้าก็ตามแต่สิ่งซึ่งสําคัญสำหรับเ,เราทั้งหมดก็คือว่าเราจะจัดการนะคะเรา,เรามันเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปเลยเนะี่ยในอนาคตเนี่ยพายุพายุชุดเนี่ยพายุโควิดเนี่ยเปลี่ยนแปลเราเนี่ยมีหน้าที่ว่าเราจะจัดการกับปัญหาเนี่ยอย่างไรเพื่อ humanity มนุษย์จะอยู่ร่วมกันต่อไปชุมชนเนี่ย community จะอยู่ร่วมกันต่อไปอย่างไร นี่ทัศนะของเขาเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างคือเขาเป็นนักประวัติศาสตร์นะคะเขาจะไม่พูดถึงระเบียบโลกเหมือนคิสซิงเจอร์เขาจะไม่พูดถึงความเป็นมหาอำนาจที่เขาองเข้ามาจัดการกับสิ่งเหล่านี้เชิญอาจารย์เลยค่ะเดี๋ยวฉันมีเสริมรแล้วนี่จะมีของคนสุดท้ายที่จะแซมๆนิดหน่อยคือของ professor richard f o r ของดิฉันค่ะครับเออเขาเขียนเอ่อเรื่องเอ่อเรื่องเนี้ยนะครับว่าหลังจากโควิดแล้วเนี่ยเอ่อเขาเขียนลงในหลายแห่งที่อาจารย์<ช>พูดเนี่ยต้องเขียนต้องพูดเนี่ย แต่ที่ผมอ่านเจอครั้งแรกที่เขาพูดเกี่ยวกับหลังโควิดเนี่ยนะครับก็คือในไฟแนนซ์โชดทางของอังกฤษนี่นะครับคือบอกว่าเนี่ยในเรากำลังเผชิญมนุษยชาติยกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่สำคัญครั้งหนึ่งของมนุษยชาติครั้งหนึ่งเลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของประชาชนการตัดสินใจของรัฐบาลที่ทำในวันนี้ก็จะมีผลในการที่กำหนดว่าโลกในต่อไปจะเป็นอย่างไรใช่ไหมฮะ แล้วก็มันจะกําหนดเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะว่าระบบประการสุขภาพควรจะเป็นอย่างไรแล้วเศรษฐกิจควรจะเป็นอะไรการเมืองจะเป็นคนอจะองไรวัฒนธรรมจะเป็นอย่างไรแต่ในช่วงที่เกิดวิกฤตการ์อย่างครั้งนี้เนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยเผชิญกับทางเลือกที่สําคัญอยู่สองทางด้วยกันนะครับทางหนึ่งก็คือระหว่างการควบคุมติดตามตรวจสอบของระบบผด็จการนะฮะกับ การที่จะให้อำนา, <pirates> าจาให้พลังกับประชาชนนะฮะคือ<บ>เป็นเรื่องของไอ้ <eu. S 2> ทอ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 ริทาเลียนเอ่อซูเวอลนซ์นะครับก็คือหมายความก็ต้องพูดถึงว่าเวลาเกิดโรคระบาดเนี่ยการควบคุมการเคลื่อนไหวของประชาชนก็จําเป็นใช่ไหมอาจารย์ต้องใช้เทคโนโลยีในการที่จะดูว่าไอ้คนป่วยติดแล้วจะไปพบกับใครไปเจอใครที่ไหนจะต้องมีข้อมูลใช่ไหมฮะเขบอกว่าอันเนี้ย ้าทำไปในลักษณะซึ่งทําให้รัฐบาลเนี่ยนะครับใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมประชาชนในอนาคตอันนี้ก็จะกลายเป็นระบบเผด็จการนะฮะแบบดเสร็จนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าเป็นการควบคุมโดยที่รัฐบาลไม่ได้เอาไปใช้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมประชาชนแต่ควบคุมเฉพาะทางโรคระบาดเนี่ยนะครับแล้วก็ ให้ข้อมูลกับประชาชนเนี่ยก็จะเป็น empowerment ให้กับพลเมืองคือพลเมืองก็จะตัดสินใจอะไรโดยที่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนนะครับก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นนะครับก็จะเลือกอาแบบไหนใช่ไหมฮะก็พูดง่ายคือท่านก็ลำเอียงไปในทางฝ่ายประชาชนแล้วท่านก็ต่อต้านเผด็จการอยู่แล้วอันที่สองเป็นทางเลือกระหว่างว่าไอ้ชาติยมที่จะอยู่เอาตัวใครตัวมันนะครับ เป็น nationalist isolation หรือจะเป็น global solidarity หรือเราต้องำลังรวมกันโลกเพื่อเผชิญกับปัญหาร่วมกันชะตาเดียวกันเป็นทางเลือกสองอันเนี่ยนะครับอันนี้สรุปก็อย่างที่พูดไปโดยย่อๆแล้วเนี่ยนะครับท่านก็เห็นว่าท่านยินดีนะครับถ้าจะทำให้โรคนี้มันหยุดชะงักได้เนี่ยปความ โรคภัยไข้เจ็บไอ้โรคระบาดเนี่ยนะฮะโดยการขอข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยีเพราะหนังสือเล่มที่เราบทเรียนในวันที่21เนี่ยก็คือโรคยุคเทคโนโลยีเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์จากคโนโลยีอย่างไรนะครับแต่ใช้ประโยชน์ในทางเพื่อมนุษยชาติเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีอํานาจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปความเห็นของเขาก็คือว่าเขากลัวว่า หลังจากโลกนี้ยุติไปแล้วในประเทศที่ปกครองแบบไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยจะถือโอกาสนะครับเหมือนอย่างบางประเทศใช้ข้อมูลที่มแม้แต่ในประเทศใแม้แต่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างฮังการีเนี่ยก็ถือโอกาสนะฮะรัฐบาลที่มาจากาการเลือกตั้งก็จริงเนี่ยแต่ใช้อำนาจเนี่ยพยายามไม่ผ่านกลไกลของรัฐสภาจะออกอพระราชกฤษฎีกามา แล้วก็บอกว่าจะเป็นไปต่อไปเลยถึงมันโรคนี้จะหมดไปแล้วจะหายไปแล้วอะไรต่างเนี่ยเนี่ยเขาก็กลัว<ช>ประเทศ<ช>อย่างนี้<ช>เป็น<ช>ต้น<ช>นะครับเพราะฉะนั้นสรุปทั้งสี่ท่านที่เราพูดถึงค, <ะ S 1> ความเห็นของเออคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาความเป็นไปของโลกระเบียบโลกในยุคต่างๆเนี่ยก็มีประมาณเนี้ยนะครับ เดี๋ยวขอเสริมนิดนึงได้ไหมคะขอเสริมด้วยฟอกอีกคนไนึ่ะขอเสริมอีกคนหนึ่งซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วแม้ว่าริชาร์ดฟอกเนี่ยจะไม่ยิ่งใหญ่เท่าคีิงเจอร์แต่ที่ทนก็คิดว่าริชาร์ดฟอกซึ่งเป็นคนที่ต่อต้านสงครามเวียดนามเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าเน้นเรื่องระเบียบโลกเหมือนกันแต่เป็นระเบียบโลกในทางกฎหมายแล้วก็เป็นอาจารย์ซึ่งมีให้ความสําคัญกับ human capacity humanity humanity เนี่ยค่อนข้างสูงมากเลย r i ริช r d ฟอ x เได้ให้สัมภาษณ์นะคะในหลายๆวารสารเช่นเดียวกันแล้วก็มีคนก็ไปอ้างเข้ามาเนี่ยสิ่งซึ่ง Richard Fox หัวใจสําคัญเลยเนี่ยนะคะเขามองว่าหลังจากวิกฤตคราวนี้เนี่ยประเด็นที่ทุกท,ที่อาจารย์ทุกท่านพูดมาเนี่ยนะคะที่สรุปมาเนี่ยมันเป็นประเด็นอยู่แล้วล่ะแต่เขาอยากจะให้ความสนใจกับการชะลอตัวลงสักนิดหนึ่งของ globalization อเขาใช้คำว่า slow b a l i z a t i o n นะคะซึ่งนี้เป็นศัพท์ใหม่ที่ฉันไม่ชอบเลยเือบอกว่า globalization <Yeah. S 1> มันชัดเจนอยู่แล้วล่ะว่ามันมันส่งผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบนะคะแต่ว่าเวลาที่พูดถึง globalization มิติที่มักจะหายไปก็คือเรามักจะนึกถึงแต่ในทางที่มันเป็นคุณประโยชน์ใช่ไหมคะกับคนโดยไม่ได้นึกถึงเลยว่าทุกคนไม่ได้ benefit หรือไม่ได้รับผลพวงที่ดีจาก globalization ทั้งหมดมันก็ส่งผลลบด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนหลังโควิดก็คือกระบวนการโลกาภิวัตน์เนี่ยอาจจะต้องสะดุดแล้วก็ช้าลงสักนิดหนึ่ง ทำอะไรเนี่ยอาจจะต้องถามคนที่เขารับด้วยว่าเขาอยากจะได้รับ globalization <ม>นี่หรือไม่มรัฐบาลไม่ใช่เป็นคนที่บอกว่าต้องทํหนึ่งสามสี่ห้าแล้วก็ต้องให้เกิดขึ้นเหมือนขนาดนี้ิฉ่นยกตัวอย่างในเมืองไทยเนี่ยนะคะซุทุกคนพูดกันเลยบอกว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยเราจะในส่วนที่เกี่ยวกับเราะคะ่ะอาจารย์ต่อไปนี้จะมีการเรียนออนไลน์กันทั้งหมดเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบนเนี่ยนะคะขอโทษเถอะค่ะไร้สาระมากนะคะท่านดูโครงสร้างของประเทศซะก่อนว่า อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างไรคนเข้าใจระบบนี้อย่างไรนี่จะให้เรียนตั้ง,ตงแต่ secondary school นะคะในชนบ,บทจะทำกันอย่างไรอันนี้ก็คือการที่คุณยัดเยียด globalization ยัดเยียดหรือใช้เครื่องมือสมัยใหม่เนี่ยซึ่งเราคิดว่ามันควรจะเอามาปรับจะให้เกิดประโยชน์กับประชาชนแต่คุณต้องดูด้วยว่าประชาชนเขาพร้อมไหมไม่ใช่มาถามว่าต้องรอประชาชนเพราะไม่ใช่ค่ะคุณต้องอิควิปเขาด้วยความรู้ด้วยอพราะนั้นเป็นประเด็นหลักของของของริชาร์ดฟองอีกอันหนึ่งก็คือริชาร์ดฟองเองเนี่ย จะไม่ค่อยเหมือนกับเฮริคริสซิงเจอร์และคนอื่นที่พูดถึงการรีนิวไอ้นโอลิเบรลค่ะอาจารย์เพราะเขาเองเนี่ยค่อนข้างจะตายนิดๆอยู่แล้วอาจารย์ก็คงทราบเขาเเป็นเรียกว่ากระเดียดไปทางมาร์กซิสหน่อยใช่แล้วคือเดี๋ยวนี้ดีกว่าเขาอยู่ที่ปรินซ์ตันเนี่ยเคยเรียนเขาหรือเปล่าเรียนค่ะไปเรียนวอลเดอร์เขามาครับผมถึงไม่ได้เรียนเนี่ยแต่ผมทำเปเปอร์ของเขานะค่ะคือวอลเดอร์โมเดล n ิงโปรเจกต์นะครับค่ะก็มีเอาระดมพวก นักการซ้ายทั้งหลายเนี่ยมาจินตนาการว่าระเบียบโลกคนเป็นอย่างไรคือก็คล้ายในองอุดมกตินะฮะว่าจะต้องมีความเป็นธรรมมีความยุติธรรมอะไรต่างๆแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็ท่านก็ถูกแซวเหมือนกันบอกพวกเนี้ยพูดถึงโอ้เห็นอกเหุนใจคนยากคนจนคนอะไรต่างเนี่ยโอ้แต่เวลาไปประชุมกันไปประชุมกันที่หรูหราที่ดีๆแต่ไม่นไม่ไรหรอกผมไม่ได้ว่าอย่างนั้น ว่าไม่ได้นะคะเดี๋ยวฟังก่อนเขาเคยมาคณะเราอาจารย์เขาเคยมาที่คณะรัฐศาสตร์ด้วยคือนงกการประเภทนี้เนี่ยนะครับเหน้าเอะไรครับหน้าหน้าหน้าสรรเสริญอย่างเงี้ยคือว่าคือเข้าคิดเห็นใจนะครับคนเอซึ่งไม่มีทางต่อสู้อ่ะพูดไดง่ายมันเ็าอยากจะสร้างระเบียบ โลกและความเป็นธรรมอามันไม่ใช่ว่าระเบียบโลกอย่างคิดซิงเจอร์นะคิดเจอร์ขอให้มีสนธิภาพไม่มีความปันป่วนมีิุณภาพแต่มันไม่เป็นธรรมอ่ะใช่ไหมฮะมันถึงมีคําพูดนะบอกไม่มีความเป็นธรรมก็จะไม่มีสนธิภาพจะไครับแล้วมันกินอีควอลิตี้มันไม่มีความเสมอภาคมันก็จะไม่มีความเป็นธรรมคนซึ่งไม่มีทางต่อสู้เขบอกให้เราต้องการที่สังคมมันเรียบร้อยไอ้อย่างนี้เนี่ยฮะนั่นนั้นจะมีนักสืบการประเภทอย่าง ลิชาร์ฟฟอกเนี่ยนะครับแ่้วทั้งที่ผมจริงแล้วท่านจะอยู่สบายนะครับไมันเกี่ยังไม่ใช่คือไม่ต้องมาคิดอะไรถึงคนยากคนจนอะไรต่างเนี่ยแต่อย่างเงี้ยเราต้องการมากขึ้นนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ว่าคิดจนกระทั่งในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่ถึงขนาดนั้นต้องมองโลกความเป็นจริงด้วยถูต้องว่าคำานึงถึง่าผมอ่านเนี่ยไอ ลุ่มวิชาเนี้ยนะฮะโอ้โหดูแหมเป็นไปได้ก็ดีนะแต่แต่มันยากโลกในความเป็นจริงเนี่ยนะครับอนนีคือประเด็นหลักของเขาคือย่างนี้ค่ะจย์มันต้องคิดจากข้างล่างขึ้นมาด้วยไม่ใช่แบบคิดสิงเจอร์ซึ่งอะไรก็อาเกรดพาวเวอร์ขึ้นมาใช่ไหมครับบอตตอมอพเท่านั้นเองเอินนี่คือหัวใจหลักซึ่งมันจะทําได้ทําไม่ได้แต่ถ้าเราอย่างน้อยเราเร็กเกิร์ไนส์ว่าคุณต้องฟังคนจํานวนมากของโลกนี้75%ซซึ่งเป็นเสียงส่วนน้อยเป็นประเทศทางซีกโลก ใต้หมายมความว่าประเทศกาลังพัฒนาประเทศได้พัฒนาไม่ใช่คุณไปยัดเยียดให้เขาจุดเริ่มต้นก่อนจากตรงนั้นซึ่งจริง,รงๆแล้วสหป,ประชาชาติก็เคยทํามาใช่ไหมทุกคนก็ทํามาแต่มันก็ไม่ค่อยก้าวไปแค่ไหนไคะ่ะคือช่องว่างของโลกเนี่ยมันยังเยอะมากอีน q ค a อลิตี้มันยังมโหฬารมหาศาลช่องว่างอํานาจก็ยังมโหฬา,า,ารมหาศาลมากครับก็ความจริงเนี่ยนะครับในการวิเคราะห์ระเบียบโลกเนี่ยมันจะต้องเริ่มสองนาทีไอพื้นฐานก่อนนะครับว่า ถึงแม้ว่า,าโลกเราเนี่ยจะมีพัฒนาการเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆเ,เนี่ยนะครับ<ฆ>แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนธรรมชาติของมนุษย์ได้ราต,ต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์อันนี้นะฮะซึ่งก็คือธรรมชาติอันนี้เนี่ยต่อให้เราสามารถมีเครื่องดาวน์โหลดสมองของเราเนี่ยนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนกิเลสของมนุษย์ถูกต้องที่จะเปลี่ยนไอ กิเลสนี่คือภาษาทางพระใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วก็คือเรื่องผลประโยชน์คือมนุษย์นะครับไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนหรือประเทศเพราะประเทศปกครองบางคนก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งที่คําว่าผลประโยชน์อันเนี้ยไม่ได้หมายความเห็นแก่ตัวแล้วจะทาแต่เฉพาะตัวเองนะไอ้การที่เห็นแก่ตัวหรือผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยบางทีเราก็ทําเพื่อส่วนรวมแต่การทําส่วนรวมเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับเราเพราะว่าเราทําแล้วเรามีความสุขนะครับ เราอย่างอาจารย์ปานิชอบทําบุญน่าอิ่มเอิบมาเนี่ยนะครับอาจารย์ทาแล้วอาจารย์มีความสุขไงถ้าอาจารย์ทาแล้วอาจารย์โอ้โหมีความทุกข์กทรมานอาจารย์ไม่ทาใช่ไหมถูกเพราะฉะนั้นไอ้ความแ้าเราด้วยนะครับดําเนินอ,อะไรตามผลประโยชน์ของเราเนี่ยถ้าทําอยู่ในกรอบของกฎหมายและก็สินธรรมอันดีเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์นะครับต่าบใดที่เรายัางเป็นมนุษย์ ผู้ตชนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมบอกอระเบียบโลกจะเป็น uh huh. อย่างไรเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์เราประเทศก็คือปกครองโดยโดยคนเนี่ยก็จะถ้าจะร่วมมือกันถ้าได้ประโยชน์เขาก็ร่วมมือกันนะครับถ้าเขาประเทศไหนเสียประโยชน์เนี่ยเขาก็จะไม่ร่วมมือในที่เขาเสียประโยชน์ uh huh. หรือไม่ได้ประโยชน์มากเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันมีทั้งความขัดแย้งมีทั้งความร่วมมือ uh huh. นะครับ ตั้งอยู่บนธรรมชาติของมนุษย์เพือผลประโยชน์ของตัวเองอย่างไอ้ที่บอกว่าไอ้ระบบ่วงโซ่อุปทานเนี่ยนะฮะมันจะหายไปหรือเปล่าเพราะว่างโซ่อุปทานจริงๆแล้วทุกคนได้ประโยชน์ uh huh. ใช่ไหมครับพอได้ประโยชน์เนี่ยคนจะเลิกเ uh huh. นนหรออาจารย์น uh ึกออกใช่ไหมอาถุลาต่อไปเนี่ยอาทุกคนจะผิดอะไรก็ต้องผิดเองหมดนะไม่ต้องไปพึ่งใครนี่นะมันก็จะแพงใช่ไหมฮะแล้วก็ความสามารถ ก็ไม่มีที่จะเป็นรายได้ทุกอย่างใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยผู้บริโภคก็ได้ของดีราคาถูกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะวิเคราะห์เนี่ยนะครับเราก็ต้องดูว่าโลคจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าผลประโยชน์ของแต่ละประเทศรวมทั้งจังหวัดชาชนเนี่ยมันจะสอดคล้องกันหรือไม่ะนะครับค่ะเทาทแบบโรคมันที่เป็นอยู่หรือโลกกาพิวัติที่มันเป็นอยู่มันมีอะไรซึ่งมีผลกระทบกระเทือน คนก็ไปเอาไอ้ส่วนนั้นใช่ค่ะแต่อะไรที่เป็นส่วนดีมันก็จะผลักดันช่วยกันผลักดันเพียงแต่ว่าตอนนี้ไอ้จุดผลเสียของโลกาภิวัต์ที่ได้ผลกระทบคนที่เสียเปรียบเนี่ยมันยังไม่ได้รับการเยียวยาให้พอเพียงนะฮะมันถึงมีกระแสะต่อ,ต,อต้านใช่ไหมฮะตแต่ถ้าต่อไปเราตระหนักดีว่าถ้าจะประโยชน์ร่วมกันเนี่ยไม่ใช่แต่ในทุนใหญ่นะครับที่ได้ประโยชน์ตักตัวเอาแต่คนซึ่งมีส่วนช่วยให้ในทุนได้ประโยชน์เนี่ยไม่รับผลประโยชน ประโยชน์ตอบแทนสาสมกับสิ่งที่เขาทุ่มเทให้ uh huh. นะครับอย่างนี้ก็อยู่ร่วมกันลําบากถูกะะต้องค่ะโอเคค่ะก็เลยหมดเวลาหมดเวลาลพอดีค่ะก็โดยสรุปก็คือว่าเราก็หวังว่าหลังจากแม้ว่าโลกหลังโควิดเนี่ยนะคะไม่ว่าระเบียบโลกจะเป็นในรูปแบบไหนต่อไปก็ตามเนี่ยเราสองคนหวังว่าความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะที่เป็นในลักษณะของพหุนิยมเนี่ยมาผูุภาคีมัลติลาเทรซิสน่าจะยังคงอยู่เพราะว่า ทุกคนก็น่าจะเห็นได้แล้วว่าการจะแยกตัวไปแล้วนึกถึงแต่ประเทศตัวเองเนี่ยนอกจากมันจะคอสตลี่คือใช้เงินสูงนะลงทุนสูงแล้วเนี่ยมันไม่เอื้อประโยชน์ใครทั้งสิน้นเพราะขณะน,นี้เราไม่สามารถจะย้อนกลับไปอยู่ในโลกยุคที่เราอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้อีกต่อไปแล้วเราอยู่ในโลกของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะแปลมาจากภากษาอังกฤษว่า interdependence เนี่ยมันก็คือการพึ่งพิงก,กันอย่างแท้จริงคุณไม่สามารถ จะไปอยู่ในยุคมนุษย์หินได้อีกต่อไปนะคะวันนี้เราสองคนค่ะศาสตราจารย์กิติคุณดรชวัตคำชูและดิฉันปราณีทิพัลั์ก็ต้องลาท่านผู้ชมท่านฟังไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในเดือนหน้าเดือนมิถุนายนหวังว่ามาตรการผ่อนคลายโควิดจะดีกว่านี้นะคะอาจารย์ก็จะได้ตัดผมหล่อเหลานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ